ตัวใหญ่นะครับผมจุดนี้หาได้แต่ตัวใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยถี่เท่าไหร่นะครับก็จะห่างๆหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีหอยม่วงแบบนี้นะครับหอยม่วงหอยแบบนี้นะครับหอยแบบนี้ก็ได้พอสมควรอยู่นะครับผมได้นี่นะครับ1ตัวมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะทุกคนนี่หอยกระปุกก็ตัวใหญ่นะครับอยู่บริเวณนี้นี่ตัวเบิ่มเลยสวัสดีครับทุกคนครับผมรายวิถีพาสุขวันนี้ก็พาทุกคนมาลงทะเลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้ำลงวันธรรมดาน้ำลงเยอะนะครับผมคนก็น้อยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนพิกัดนิดนึงนะครับทุกคนเราจะไม่ลงตรงลานจอดรถตรงหาดกระทิงลายตรงคาเฟ่เดอะบีชนะครับผมเราจะเดินเลยมานิดนึงนะครับผมจะเดินเลยมาตรงบริเวณหลังวัดตรงแถวๆสะพานเนี้ยนะครับผมข้างหน้าสะพานเข้าโบสถ์ตรงเนี้ยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ลองเดินมาดูโซนนี้จะเป็นยังไงนะครับผมจะได้ไหมเนาะยังไงก็ได้มากได้น้อยหรือยังไงก็มาเก็บบรรยากาศสนุกๆไปฝากทุกคนนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ร่วมพูดคุยกันก็เมนใต้คลิปได้เช่นเคยนะครับนี่ทุกคนบริเวณนี้ก็จะมีเรือเล็กของชาวบ้านนะครับที่เขาทำประมงกันนะครับผมจอดอยู่เต็มเลยนะครับผมเป็นบรรยากาศสำหรับผมมองว่าเป็นบรรยากาศที่แปลกตาเพราะผมไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับอยู่ข้างๆวัดพอดีเลยนะครับผมอันนี้เป็นกำแพงวัดนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็เดินมาจะถึงทางลงแล้วนะทุกคนนี่นะครับทางลงอยู่ด้านหน้านี้นะครับผมบริเวณนี้มีพี่เขาหาอยู่เหมือนเขาหาหอยเสียมอยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะเดินลงไปนู่นใต้สะพานไปเรื่อยๆนะครับผมบริเวณนี้ก็คือวัดจิตภาวันนะครับมีต้นไม้ใหญ่มีพระพุทธรูปด้วยนะครับผมโอ้ฝั่งนู้นคือฝั่งหลังโรงแรมชนจันทร์นะครับแล้วก็ฝั่งสุขาวดีแล้วก็พื้นที่บริเวณหาดกระทิงลายไม่มีคนนะครับคนน้อยมากนะครับผมเดี๋ยวเราลงฝั่งนี้นะครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นแบบนี้มีทางเดินให้เราเดินด้วยเป็นเสาปูนที่เอาไว้สำหรับทำสะพานทำโบสถ์กลางน้ำเนี่ยแหละครับแต่ว่าโดนตรงนี้ก็คือโดนยกเลิกนะครับผมโดนยกเลิกไม่ให้สร้างต่อนะครับเหมือนกับว่ากรมเจ้าท่านะครับเวรกรมเจ้าท่าเวรคืนแล้วก็โดนสั่งระงับไม่ให้สร้างต่อเนื่องจากเหมือนกับประมาณว่าลุกล้ำเขตน้ำหน้าน้ำประมาณนี้นะครับเขาก็เลยไม่ให้สร้างโบสถ์นี้ต่อนะครับก็เลยกลายเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าประโยชน์อยู่นะครับก็ยังมีการมาใช้งานอยู่นะครับเป็นลอยอังคารหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมยังใช้บริเวณนี้อยู่นะครับถามว่าเวลามาลอยอังคารแล้วทำไมคนไม่กลัวเหรอก็การทำมาหากินปากท้องก็ยังคงต้องดำเนินการต่อนะครับทุกคนเราก็ต้องเข้าใจในจุดนี้เนาะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวนะเพราะว่ามีคนมาเยอะเลยนะครับไม่ได้ซีเรียสแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเดี๋ยวเราลองดูสิผมก็ไม่เคยมาหาฝั่งนี้หรอกอันนี้เป็นครั้งแรกฝั่งนี้จะมีหอยอะไรเราก็ไม่รู้ไม่เป็นไรลองดูเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างนู่นนะครับผมมีคนหาอยู่ด้านล่างนู่นมีคนเสียบเขาอะไรหาหอยกระปุกม่วงนะครับผมหาหอยม่วงก็มีนะครับนี่ครับตัวใหญ่อยู่นะทุกคนนี่ครับนี่วันนี้เราได้หอยแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่ว้าหอยแบบนี้ก็อร่อยมากๆเลยนะครับแต่ผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปค้นชื่อมาให้ทุกคนดูแต่ว่าวันนี้ได้มาหลายตัวแล้วนะครับผมนี่หาต่อหาต่อมันจะมีน้ำแบบนี้ทุกคนเนี่ย
เห็นไหมมันจะเป็นน้ำๆแบบนี้ที่เขาอยู่อ่ะเพราะว่าเวลาเขาเจอเราใช่ไหมเขาจะพ่นน้ำออกมานี่นี่นะครับตัวเริ่มเลยทุกคนดูสิทุกคนมันมีน้ำออกมาจากตรงนี้นี่เมื่อกี้พุ่งปิดเลยเดี๋ยวเราต้องตามมันไปนะครับนี่เห็นตัวเขาแล้วนี่นี่นะครับผมนี่ได้แล้วนี่นะครับ1ตัวมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะทุกคนนี่หอยกระปุกก็ตัวใหญ่นะครับอยู่บริเวณนี้นี่ตัวเริ่มเลยเมื่อกี้เห็นพ่นน้ำอยู่ตรงนี้เราดูนะครับว่าจะได้จริงๆด้วยนี่นะครับ1ตัวแล้วนะครับผมเมื่อกี้เห็นนี่เห็นไหมทุกคนมีน้ำฉีดนี่แสดงว่าตรงนี้ใช่นี่ใช่แล้วจริงๆด้วยได้อีกแล้วนะครับ1ตัวนะครับทุกคนตัวเริ่มเลยทุกคนนี่ว้าวนี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยไหนมีปิดน้ำออกมาเมื่อกี้ตามสิตามลงไปนานได้อุ้ยไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะใช่โอ้ยโดนนี่ตายโดนไอ้คลาดเจาะนะครับผมแต่ก็ยังได้อยู่ทุกคนเพราะว่าเขาเพิ่งตายอุ้ยตัวเบลืมเลยนี่ตัวเบลืมเลยครับผมเนี่ยนี่ครับทุกคนเดี๋ยวพี่เขาก็หาเหมือนกันนะครับใกล้ๆกันนี่นะครับเราจะตามตรงนี้ลงไปเนี่ยทุกคนเนี่ยตรงนี้ความรู้สึกว่าเจอตัวเขาแล้วนั่นขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับหอยกระปุกทุกคนตอนนี้น้ำก็กำลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินหาไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่รถเราจอดอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณนี้บริเวณนี้ก็จะมีหอยตัวโตหน่อยนะครับแต่ว่าจะไม่ถี่นะทุกคนจะห่างๆเจอนะครับผมแต่ว่าหอยตัวใหญ่มากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านแล้วผมจะให้ทุกคนดูนะครับทุกคนครับตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูหอยที่ได้วันนี้นะครับผมมีได้หอยม่วงมาประมาณ 4-5 ตัวนะครับได้ตอนที่เดินกลับมาจากหาหอยจุดนั้นนะครับผมแล้วก็หลักๆที่ได้วันนี้ก็จะเป็นหอยกระปุกหอยตลับแล้วก็หอยแบบเนี้ยที่เป็นตัวแบบเนี้ยนะครับผมนี่แบบนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมดูค้นหาชื่อให้นะครับผมแล้วก็หอยนี่แบบนี้กระ
ปลูกแบบนี้นะครับแต่ว่าก็จะตัวใหญ่หน่อยนะครับทุกคนเราก็จะมาล้างแล้วก็แช่น้ำเกลือให้เขาคลายสิ่งสกปรกออกก่อนนะครับผมนี่ทุกคนครับหอยกระปุกที่เราได้วันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวใหญ่นะครับผมจุดนี้หาได้แต่ตัวใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยถี่เท่าไหร่นะครับก็จะห่างๆหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีหอยม่วงแบบนี้นะครับหอยม่วงมีประมาณ5ตัวนะครับแล้วก็จะมีหอยแบบนี้นะครับหอยแบบนี้ก็ได้พอสมควรอยู่นะครับผมได้กับข้าว1มื้อเลยแหละเดี๋ยวก็จะไปแช่น้ำเกลือนะครับสมมติเพื่อให้เขาคายสิ่งสกปรกแล้วก็คายสิ่งสกปรกแล้วก็คายสายออกนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากแช่น้ำเกลือก็เอาน้ำทะเลแช่มาเลยก็ได้นะครับเขาก็จะได้คายเร็วๆนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับก่อนจากกันก็ฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคำแนะนำดีๆก็ร่วมพูดคุยได้ด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ